เป็นการแนะนำอนิเมะอีกเรื่องหนึ่งครับผมที่มีความเชื่อเหมือนกันแล้วเนี้ยเป็นความเชื่อเรื่องของคนพลังจิตครับเรื่องที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้นะครับคือเรื่องม็อบไซโคร้อยนั่นเองครับเรื่องนี้นะครับหลายคนเนี้ยอาจจะเคยได้ยินกันแล้วเพราะว่าเป็นอนิเมะที่เคยถูกพูดถึงมาก่อนหน้านี้ในแง่ของความเหมือนครับผมเหมือนอะไรมาก่อนวันพาแมนผมนั่นก็เพราะว่าแบบว่าลายเส้นของตัวเอกของเรื่องครับมันเหมือนกันไอความแบบตากลมดิ๊กหน้ากลมเดะหน้าทรงไข่อะไรอย่างนี้แถมตัวเอกผมบ๊อบนี่คือเรียกได้ว่าตัวละครสองตัวนี้เหมือนกับเป็นพ่อลูกกันมาไม่ผิดใช่แต่ว่าเอาจริงก็คือยังไม่ใช่นะเขาไม่ความเกี่ยวข้องอะไรกันคือคนแต่งเรื่องอ่ะคนเดียวกันบ๊อบเนี่ยเรียกว่าเป็นเด็กผู้ชายผมทรงบ๊อบเขาเป็นเด็กที่เนิร์ดติ่มดูอ่อนแอดูไม่สู้คนอะไรอย่างนี้แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาคนนี้เนี่ยเป็นเด็กที่มีพลังจิตแก่กล้ามากครับผมมันทำได้ตั้งแต่แบบว่าเคลื่อนย้ายสิ่งของนะครับผมจนไปถึงแบบว่าการแบบอัพสเกลพลังร่างกายอะไรต่างๆนานาเลยที่เรียกว่าอนิเมะเรื่องนี้เป็นการขยายความหมายของการมีพลังจิตเลยครับว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยคำว่าพลังจิตเนี่ยมันแบบกว้างขวางมากเลยนะมันไม่ใช่แค่แบบว่าอ่านใจกันหรือว่าแค่แบบควบคุมสิ่งของนะอะไรประมาณนี้และความพิเศษของเรื่องนี้ก็คือถึงตัวเอกเนี่ยที่มีพลังจิตอะแต่ตัวเอกเนี่ยเขาไม่ได้อยากเด่นครับผมพระเอกเทพที่ไม่อยากเด่นก็มาอีกเรื่องนึงแล้วซึ่งชวนให้เรานึกถึงใครครับชวนให้เรานึกถึงไซคิครับใช่ไอ้นั่นก็มีพลังจิตแต่ไม่อยากเด่นเหมือนกันแต่ว่ามันไม่กล่าวเท่าเรื่องนั้นครับผมก็คือตัวเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีพลังจิตสุดแก่งกล้าเนี่ยแต่เขาไม่เคยคิดอยากใช้พลังจิตของตัวเองเนี่ยในการแบบว่าทำให้ตัวเองโดดเด่นเลยเขาอ่ะบอกว่าอยากจะแบบโดดเด่นด้วยตัวเองเขาก็มีความคิดนะอยากเป็นหนุ่มป๊อปอยากเป็นแบบว่าหนุ่มได้รับความนิยมเหมือนน้องชายของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะทำอ่ะก็อยากทำด้วยตัวเองมากกว่าเขาไม่อยากพึ่งพลังจิตอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นความคิดน่าถือมากนะไอการที่แบบว่าเรามีความสามารถโกงอ่ะแต่ว่าเราไม่ใช้แต่ว่าเราเลือกที่จะใช้ศักยภาพที่เรามีเทียบเท่ากับคนอื่นถ้ามองไปในโลกความเป็นจริงนะครับผมก็คือใครมีอะไรก็ให้ใช้ไปเลยครับเพราะว่าบางคนเนี่ยรวยกว่าคนอื่นก็ถือว่าเป็นการสตาร์ทก่อนหน้าแล้วบางคนหน้าตาดีกว่าคนอื่นก็ถือว่ามี privilege มากกว่าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีศักยภาพอะไรก็ควรที่จะดึงมาใช้ถ้าเกิดว่ามันไม่ทำให้ใครต้องเดือดร้อนและความสนุกสนานของเรื่องนี้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องที่พระเอกเนี่ยเขาแบบมีพลังจิตโทเทพอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของมีอาจารย์เขาด้วยก็คือแบบว่าเขามีอาจารย์คนนึงครับผมคือเขาไม่ใช่ครูเป็นแบบว่าเหมือนกับนักสืบเอกชนเหมือนกันเด้เลยตรงที่ว่าคนคนนี้เนี่ยคือแบบว่าจะได้รับความเข้าใจผิดเสมอว่าโอ้เนี่ยเก่งมากๆเลยนะอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วเขาเป็นนักต้มตุ๋นครับคือแบบว่าเขาอาจจะหลอกคนว่าแบบว่าเอ้ยเนี่ยคุณมีผีร้ายตามติดอยู่นะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมาทางนี้เดี๋ยวผมจะช่วยรักษาให้แต่ว่าบริจาคเงินเข้ากองทุนหน่อยอะไรประมาณนี้ตอนแรกๆเนี่ยมันเริ่มจากที่ม็อบเนี่ยแบบว่ามีเรื่องหนักใจเลยว่าผมมีพลังจิตครับผมรู้สึกไม่เหมือนคนอื่นเลยแต่ด้วยเขาเนี่ยแกเนี่ยแบบวาทศิลป์เป็นเลิศเป็นคาริสมาบวก18อะไรอย่างนี้แกก็เลยแบบว่าพูดจนกล่อมม็อบได้ว่าแบบว่าเฮ้ยเป็นคนพิเศษก็ไม่เห็นเป็นไรแต่อย่าใช้วิธีเนี่ยในการโค้งอื่นพอโอ้มันเป็นเพราะมึงนี่เองคราวนี้เนี่ยม็อบเนี่ยก็เลยแบบว่าแสดงความสามารถเห็นก็กลายเป็นว่าเฮ้ยถ้างั้นก็รับม็อบมันเป็นเด็กฝึกงานเลยแต่คำว่าเด็กฝึกงานก็คือแบบว่าให้มาเป็นเด็กรับใช้ก็คือแบบว่าใช้ทำทุกอย่างเลยแล้วก็ใช้แม้กระทั่งปราบผีเองด้วยคือแบบว่าตัวเองอะมองไม่เห็นผีด้วยซ้ำแต่ว่าม็อบอะมองเห็นก็เลยใช้ม็อบทำทุกอย่างเองแล้วก็เก๊กว่าจริงๆแล้วเหรอฉันเนี่ยก็รู้นะว่าไอ้ผีเนี่ยมันร้ายกาจแต่ว่าฉันอยากให้เธอแบบฝึกฝนเพราะว่าถ้าเกิดว่าฉันใช้พลังแล้วก็โลกจะแตกอะไรอย่างนั้นว้ามากมากเป็นอีกหนึ่งความคอมเมดี้ของเรื่องเลยและก็แค่ความคอมเมดี้งั้นไม่เพียงพอผมนอกจากคาแรคเตอร์ของตัวเองเนี่ยจะน่ารักแล้วเนี่ยมีตัวฮาปล่อยมุกอีกต่างหากก็ยังมีแบบเรื่องความสัมพันธ์ด้วยว่าพระเอกชอบผู้หญิงคนนี้ว่าอยากจะทำตัวเองให้ดีพอเพื่อที่จะคบกับผู้หญิงคนนี้ได้อะไรวันนี้หรือว่าการที่แบบว่าเขามีแบบเพื่อนๆที่จริงใจอ่ะอย่างชมรมเล่นกล้ามอะไรอย่างนี้แล้วไอ้นี่ก็ตามสเต็ปโชว์เลยนะถ้าเกิดว่าไปสู้กับใครปั๊บคนคนนั้นจะกลายมาเป็นพวกพ้องก็เป็นอีกอนิเมะโชเนนอีกเรื่องด้วยถือว่าตรงไทป์เลยและก็สุดท้ายเนี่ยคือเรื่องความแอคชั่นเปิดมาเนี่ยมันเหมือนจะแบบว่าเอ้ยก็แค่แบบว่าเอาฮาเล่าเรื่องตำนานเมืองแล้วก็ไปปราบนู่นนี่นั่นตำนานเมืองแบบอะไรบ้างแบบยายสปีดอะไรอย่างงี้หรือว่าแบบว่าแก๊งผีซิ่งมอไซค์อะไรอย่างงี้หรือว่าเจ้าลัทธิอะไรอย่างเงี้ยก็มีเล็กน้อยแต่ว่าความมันจริงๆอ่ะคือแก๊งของพวกคนพลังจิตจริงๆครับมันไม่ได้มีแค่ม็อบในอนาคตเนี่ยมันจะแบบมีอีกหลายคนเลยมีแบบว่าพวกใช้พลังจิตตัวร้ายที่ใช้พลังจิตในด้านชั่วๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าก็ทำให้ชีวิตของม็อบลำบากมากจนม็อบเนี่ยต้องปลดปล่อยพลังถ้าเกิดว่าใครที่ชอบรันดารันนะครับอย่าลืมนะครับม็อบไซโคต้องไปดูให้ได้เลยเย้